ริตตี้สาวทนไม่ไหวบุกแจ้งความปอท.ปมกล่าวหาแย่งสามีนางร้ายเมื่อวานนี้ครับมีรายงานข่าวว่าแนนพิตตี้ที่ตกอยู่ในกระแสข่าวลือว่ากิ๊กสามีดาราอดีตนางร้ายอย่างเป้ยปานวาดได้เดินทางเข้าพบพันตำรวจเอกสุธีบรรลิกามานผก.สอบสวนครับบก.ปอท.และร้อยตำรวจโทพงษ์ปิติตรีนิคมรองสว.สอบสวนกก.3 บก.ปอท.แจ้งความดำเนินคดีกับคนที่แชร์และแสดงความคิดเห็นในเชิงเสียหายกับตนเองหลังจากเจ้าตัวนะครับโพสต์ Facebook อยู่ที่บก.ปอท.พร้อมกับแคปชั่นว่า I have warned you เจอกันค่ะโดยเจ้าตัวนะครับได้ระบุว่าเมื่อวันศุกร์ที่10กรกฎาคมที่ผ่านมามีคนแคปหน้าจอโพสต์จากเพจใต้เตียงดารามีการเขียนข่าวว่าช่วงปริศนาอักษรย่อที่ไม่ดูย่อเพราะเดาง่ายมากแม่นางร้ายลูกสองช้ำใจสามีมีเมียน้อยหลังจากนั้นก็มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นในโพสต์ดังกล่าวพร้อมเอาหน้า Facebook ของตนนั้นไปลงโดยชี้เป้าว่าเป็นตนเป็นมือที่3ของดาราสาวคนนั้นโดยสาวพิตตี้ครับเผยด้วยว่าไม่รู้ว่าทำไมเรื่องนี้ถึงต้องมาเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อ2ปีก่อนก็ทีหนึ่งแล้วโดนกล่าวหาว่าเป็นมือที่3แย่งสามีคนอื่นครั้งนั้นตนก็เฉยๆไม่ตอบโต้ใดๆปล่อยไปจนเรื่องเงียบไปเองในที่สุดมาคราวนี้ก็ตกเป็นเป้าให้นักเลงคีย์บอร์ดเอาข้อมูลไปชี้เป้ากล่าวหาว่าเป็นมือที่3อีกรอบก่อนจะมีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นในเพจดังกล่าวพร้อมกับได้แคปรูปตนไปลงและด่าเสียหายแม้จะไม่ได้เอ่ยชื่อตนแต่ก็สร้างกระแสจนมีคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นตนไปแล้วพันตำรวจเอกสุธีนะครับกล่าวว่าเบื้องต้นให้พนักงานสอบสวนรับแจ้งความไว้ก่อนจากนั้นจะได้ประสานงานไปสน.รุมพินีท้องที่ที่เกิดเหตุที่ผู้เสียหายพบการกระทำความผิดเพื่อสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไปในส่วนของบก.ปอท.จะได้ให้ฝ่ายสืบสวนตรวจสอบข้อมูลการนำเข้าของระบบคอมพิวเตอร์สนับสนุนสน.ลุมพินีอีกส่วนหนึ่งด้วยอย่างไรก็ตามนะครับขณะที่เป้ยปานวาดก็โพสต์ภาพมาปรึกษากับทนายเจมส์หรือนายนิติธรแก้วโตทนายความชื่อดังแต่ยังไม่ได้มีการไปแจ้งความกับปอท.แต่อย่างใดอีกหนึ่งช่องทางข่าวนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ